สวัสดีครับนานาคุณมักหายอย่างหายกินคุณมื้อนี้บ่าวอีสานก็สิเอาตอกนะครับตอกนักรบชุดคัดข้อนะครับว่ามันสั่นง่ายขนาดไหนนะครับสําหรับมือใหม่ที่บ่เคยสั่นเลยนะครับก็พยายามเฮ็ดให้มันง่ายๆนั่นแหละครับแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ให้นานาฮู้ว่าง่ายปานใดนะครับก็สิเดี๋ยวให้แฟนผมนะมาสั่นให้เบิ่งพร้อมเลยว่าเอาแม่นยิ่งมาสั่นพร้อมแล้วก็คนบ่แม่นคนหาอย่างหากินมาสั่นให้เบิ่งนะครับว่าเป็นจังไดเดี๋ยวจังเบิ่งเด้อครับไอ้เพิ่นมาสั่นตอกให้เบิ่งแน่มาสั่นตอกให้ซิ่วแน่นะมื้อนี้สิเอาแฟนมาออกกล้องพร้อมเด้นะสัวสิคุ้มมาได้ก็ยากอยู่ครับถ้าเพิ่นเป็นคนเขินกล้องก็บ่เป็นหยังครับผมก็สิมาสั่นให้เบิ่งว่ามันสั่นง่ายปานใดมาสั่นให้เพิ่นเบิ่งแน่ครับเดี๋ยวให้ทักทาย FC แน่นะครับบ่ค่อยออกกล้องดอกเมียผมเป็นคนอายกล้องนะครับนี่ล่ะเดี๋ยวผมลองสั่นให้ FC เบิ่งแน่เอาตอกติวน่ะสั่นให้เพิ่นเบิ่งก่อนก็ได้หรือสิเอาตอกเนื้อก่อนก็ได้ครับอยากแต่เลยนี่มื้อนี้ก็ส่ง10กว่าคู่นะครับผมก็เอาข้างขวาดิเอาข้างถนัดก่อนก็ได้ถ้าจะสิให้เบิ่งอ่ะสั่นเลยสั่นให้เพิ่นเบิ่งเลยครับคือเมียผมนี่คือแบบบ่เคยสั่นเลยนะครับบ่เคยเป็นคนหาอย่างหากินนะบ่แม่นแต่ว่าก็นี่แหละครับก็เบิ่งเอานะเดี๋ยวสิว่าบ่าวอีสานตัวอีกได้ปะแกได้บ่ได้พี่น้องก็เบิ่งเอาเด้อครับนี่คือเมียผมเป็นคนสั่นนะก็เบิ่งเอาครับเดี๋ยวเอาตอกติวก็ได้เนี่ยเอาตอกติวสั่นนําบ่คั่นไปตอกเนื้อครับผมเดี๋ยวหน้าเพิ่นสิว่าบ่าวอีสานนี่คําว่าง่ายของแต่ละคนนี่มันเป็นปานใดนะก็เลยสิเอาเมียนี่ล่ะมาสั่นให้เบิ่งโอเคครับสั่นให้เพิ่นเบิ่งเลยจะเบิ่งเอานะครับว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวสิว่าบ่าวอีสานตัวบ่าวอีสานหลอกนะครับคั่นว่าดีก็ว่าดีบ่ดีก็ว่าบ่ดีแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวสีเขาได้นะครับเบิ่งเอาเดี๋ยวไอ้คุณสั้นขางใส่น้ำกันได้คุณสั้นได้ว่าขางวรนาถพี่น้องเด้อขางใส่เด้อครับรวบวงรวดนะครับก็เบิ่งกันนะครับนี่คือขางวรนาถนะขางใส่กับเบิ่งเอาครับว่ามันง่ายหรือมันยากสำหรับคนที่ยังมือใหม่อยู่เนี่ยกับสั้นให้เพิ่นเบิ่งนี่ล่ะสั้นจับคู่ได้มากกับสั้นขางใส่นะวันนี้ขางวรนาถโอ้ยเราก็จะสิว่าจังได๋เอาก็เบิ่งเอานะครับเดี๋ยวสิว่าบ่าวอีสานสัวบ่าวอีสานหลอกกะพยายามเฮ็ดให้สั่นง่ายๆนะสําหรับมือใหม่ที่บ่เคยเลยนะครับเนี่ยก็อยากอายกล้องนะก็ฝากไว้นําครับผมกล้องนักรบมื้อนี้ก็เอามาเทียบให้เบิ่งเลยว่าง่ายซําใดนะแม่ยิ่งก็สั่นได้สั่นข้างวัฒนาพร้อมของหั่นอันนี้ผมก็ยังสั่นข้างถนัดอยู่นะว่าหั่นนี่เนี่ยสั่นข้างวัฒนาให้เบิ่งก็ฝากไว้นําครับผมผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้มันก็บ่ได้ดีกว่าผู้ใดหรอกครับแค่ว่าผมพยายามคิดว่าเฮ็ดจังได๋มือใหม่เพิ่นสิสั่นง่ายๆนั่นล่ะคันผู้ใดสั่นแล้วหนูบ่เข้าก็ส่งกลับขึ้นมาโหลดครับบ่มีปัญหานะคันเอาไปแล้วคือว่าล่ะคันบ่ได้หนูก็บ่มีประโยชน์ที่จะเอาไปบ่มีคุณค่าเลยล่ะเอาไปตีแมงวันก็แพงนะครับซ้ํานี่นะแต่คันซื้อไปแล้วแล้วได้หนูนั่นล่ะคือผลประโยชน์ที่ผมเป็นวัตถุประสงค์ที่ผมมักนะผมที่ผมต้องการนะคือซื้อไปแล้วตีว่าบ่งามอันนี้ผมบ่เครียดนะแต่คันตีว่าหนูบ่เข้าบ่ได้นะต้องส่งกลับมาเลยนะพร้อมที่จะแก้ไขตลอดเวลาเลยนะครับคันว่าบ่งามอันนี้ผมบ่เครียดดอกเพราะตัวผมก็บ่ได้งามอีหยังนะครับแค่ใส่ไม้ไผ่แล้วก็ด้ามจับนะบ่งามแต่คันตีว่าบ่หนูบ่เข้านะครับสั่นยากส่งกลับมาโหลดครับเดี๋ยวผมสิโอนเงินให้มีแค่นั้นน่ะสําหรับบ่าวอีสานก็ฝากไว้นําครับผมตอกนักรบมื้อนี้ก็เดี๋ยวไปส่งเพิ่นก่อนนะครับมันหมันจังเทื่อนะครับบ่าวอีสานไปหาจังเทื่อกับบ่หมานคือกันบ่แม่นว่าสิหมานผู้มื้อนะครับเฮาไปหากินหาอย่างหากินเฮาบ่ได้ไปซื้อเอาอยู่ตลาดนะครับเฮาไปหาอย่างหากินนี่มันก็มีมื้อหมานมื้อบ่ลางมื้อก็บ่ได้จักโตก็มีนะครับลางมื้อก็หมานลางมื้อก็บ่หมานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มื้อแล้วก็ญ้อนว่าใจมักพร้อมล่ะในการหาอย่างหากินบ่แม่นว่าไปฮอดสิไปหอบเอาหอบเอานะบ่มีดอกคําว่าหาจากหากินนะมันสิมีมื้อหมานมื้อบ่นะครับทุกอย่างต่อให้ตอกดีปานใดซื้อมาคู่ละเป็นพันคู่ละจักบาทก็สั่งคันบ่มีหนูคือเก่าครับผมสั่นจนแขนหลุดก็คือเก่านั่นก็ฝากไว้นําครับผมตอกนักรบวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ